สวัสดีครับผมวัตรมานะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำมีด 1,000 องศานะครับนี่สิ่งที่เราจะผ่าในวันนี้ก็คือเครื่องสแกนเนอร์นะครับมันเป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่ติดอยู่กับเครื่องพริ้นท์นะครับใครนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ นี่โอเคนี่คือไมค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าด้านในมันเป็นยังไงบ้างนะครับอุปกรณ์เองนะครับเรามาทำให้มีดร้อนก่อนนะครับมาดูกันเลยครับมาย่าเอกกะวะทำให้มันร้อนอากาศน่าเอกิตาลีพงฮากิฮันดับปุ่มเก็ตขึ้นมานี่ครับมันร้อนอุ่นเหนื่อยโอเคอุ่นเหนื่อยนะเพราะเป็นอันเดียนี่มันแดงกันครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่เลยเดี๋ยวเก็ตปุ๊บเปิดเจ๊ที่เดือดนี่พอดีว่าตากล้องมือใหม่นะครับมันไม่รู้ว่าจะใช้กล้องยังไงนี่มาดูนี่โอ้หมดพลังงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำใหม่อีกทีนะครับมาดูเจ๊ดกันนี่เผาอีกนึงก็เหรอเอาเพื่อโอ้โน่โอเคเราเสร็จอย่างนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไม่เผาไปเลยมันผ่าโคตรยากเลยวะไม่ใช่นะโคตรยากเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันไม่เป็นอะไรสรุปว่าเราแกะไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีใหม่กันเลยครับไปก็หลังจากวิธีเมื่อกี้เราทำไม่ได้ฉะนั้นเราจะเอาอันนี้มาโยนนะครับเราจะทุบมันเลยนะครับกล้องมาอยู่ตรงนี้ถอยไปนี่ครับเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไง3 2 1มาดูนี่นะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะครับไปค่อยๆโอเค3 2 1มาดูนี่ดูสิครับเรียกมันก่อนดินี่นี่คือด้านในของสแกนเนอร์นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้เต็มไปด้วยสายอะไรไม่รู้มันจะนี่คือมันน่าจะเป็นตัวสแกนนะครับนี่คือตัวสแกนแล้วก็นี่มันจะมีมอเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยนี่มีมอเตอร์ด้วยมันสำหรับเลื่อนตัวสแกนเนอร์ดูแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระจกนะก็มันเป็นกระจกนะเวลาเราจะสแกนเราก็วางกระดาษไว้แล้วก็มันจะมีตัวนี้มาปึ๊บแล้วก็สแกนไว้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสรุปว่ามีด 1,000 องศาของเราทำอะไรไม่ได้นะครับเราต้องโยนมันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทืบไลค์นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทืบไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ